สวัสดีครับผมณเรศเหล่าพันลายนะครับหรือจะเรียกผมว่าบก.แก๊ปก็ได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็เป็น CEO แล้วก็เป็น Founder นะครับของ Nikko Advisory นะครับก็เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ผมยังมีประสบการณ์นะครับในการทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพจากสิงคโปร์นะครับในการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็ยังเป็นตำแหน่งนะครับเป็นเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลไทยนะครับผมก็มีประสบการณ์นะครับกว่า16ปีนะครับในเรื่องของคอนเทนต์ด้านการเงินการลงทุนนะแล้วก็ประสบการณ์6ปีนะครับในสายงานทางด้านฟินเทคแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลนะครับผมขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเมตาเวิร์สนะครับก็จะเป็นอนาคตใหม่นะครับของโลกออนไลน์นั่นเองนะฮะรวมถึงนะครับNFT แล้วก็เว็บ 3.0 เนี่ยครับกำลังจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่ทรงพลังที่สำคัญเลยเนี่ยครับสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยครับกำลังเข้าสู่การเป็น mass adoption อย่างเต็มตัวสิ่งที่ได้จากคอร์สนี้นะครับก็เราจะมาทำความเข้าใจนะครับกลไกของเทคโนโลยี Metaverse NFT แล้วก็ Web 3.0 นะครับรวมถึงนะครับเราจะรู้วิธีการนำเอากลไกนะครับของ Metaverse แล้วก็ NFT เนี่ยครับมาใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจที่สำคัญเลยนะครับผู้เรียนเนี่ยอาจจะได้เรียนรู้โลกการลงทุนใหม่ๆนะครับในสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงตอนนี้นะครับคอร์สนี้นะครับก็เหมาะสมสำหรับนักธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางนะครับนักการตลาดออนไลน์นะแล้วก็นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ด้วยก็สำหรับภาคธุรกิจเนี่ยครับการที่เราเนี่ยเข้ามาในเรื่องของ Metaverse แล้วก็ NFT ก่อนเนี่ยถือว่าเราเป็น Early Adopter ในส่วนของเทคโนโลยีนี้นะก็อาจทำให้เกิดความจดจำในแง่ของ User แล้วว่าเราเป็น Pioneer และเป็นผู้บุกเบิกนะครับในเทคโนโลยีนี้รวมถึงนะครับโอกาสที่จะขยายแบรนด์แล้วก็ธุรกิจของเรานะครับไปในตลาดโลกจากเดิมที่อาจจะจำกัดแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนอกจากเรื่องของการตลาดแล้วนะครับเรายังมีโอกาสที่จะสร้างรูปแบบรายได้ใหม่ๆนะครับจากการที่เราเข้าไปโลกของ Metaverse แล้วก็ NFT ด้วยนะฮะที่สำคัญเลยนะครับการเข้าสู่ Metaverse แล้วก็ NFT เนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับข้อสำคัญอีกข้อนะครับเราไม่สามารถการันตีมูลค่าการลงทุนใน Metaverse แล้วก็NFT ได้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกคริปโตเคอเรนซีที่ตลาดอาจจะมีความผันผวนสูงนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีความเสี่ยงในเรื่องของภัยไซเบอร์นะครับต้องย้ำนะครับว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงสำหรับแชปเตอร์นี้นะครับผมก็พรีวิวให้ทราบแล้วว่าคอร์สกลยุทธ์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโดยใช้เมตาเวิร์สและ NFT เนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากคอร์สนี้นะครับแล้วก็มีทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวในแชปเตอร์ต่อไปเนี่ยครับผมจะมาอธิบายเจาะลึกว่า Metaverse แล้วก็ NFT รวมถึง Web 3.0 เนี่ยครับมันมีความหมายยังไงนะครับและมันแตกต่างจากเทคโนโลยีเก่ายังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันในแชปเตอร์ต่อไปครับ